้อนรับสื่อชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะมุมตรงนี้สวยมากๆและอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความสุขของเราในช่วงเช้าวันนี้ฝนไม่ตกนะเราก็มาแต่เช้าแล้วให้ดูบรรยากาศชนบทยามเช้าค่ะทุกคนพระอาทิตย์ส่องแสงแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะแล้วสีเสื้อเราก็แจ่มด้วยนะวันนี้อันนี้ก็เป็นชีวิตจริงของคนไทยในต่างแดนเนาะเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะการมาทำงานมินิจ็อบเนาะในชนบทที่เราอยู่ก็จะบอกว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะปั่นจักรยานไปเนาะวันนี้เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องงานในต่างแดนเนาะงานที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็งานมืดหรืองานที่เรียกว่าผีน้อยเนี่ยทำอย่างไรบ้างและถ้าผิดแล้วมีความผิดรับโทษอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่มาแชร์บรรยากาศแล้วก็ให้เรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศในเมืองของเราด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะคนไทยในเยอรมันค่ะเดี๋ยวไปค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานดำๆในประเทศเยอรมันนะคะทุกคนที่อาจจะเรียกว่าพวกผีน้อยแล้วก็พวกที่ทำงานมืดทำงานใต้ดินแบบไหนบ้างนะคะมีหนุ่มปั่นจักรยานมาสำหรับที่นี่เนาะเราเองก็เรียกว่าจะต้องรู้การทำงานมืดที่นี่พวกผีน้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยใครบ้างที่จะต้องระวังเรานั่นแหละด้วยที่จะต้องระวังเนาะนะคะก็คือหนึ่งอย่างเลยก็คือพวกที่สุ่มเสี่ยงนะก็คือคนที่มาวีซ่าที่ไม่สามารถทำงานอะไรใดๆได้เลยนะบางคนก็คิดว่าน่าจะทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าวีซ่าท่องเที่ยวนะมันก็จะไม่สามารถทำงานอะไรได้อย่างแน่นอนนะเราก็ต้องไปเที่ยวหรือไม่เราก็นอนเล่นพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าไปแอบได้ไหมถ้าเขาจับไม่ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าเขาจับได้นั่นก็หมายความว่าจบชีวิตนะคะเพราะวีซ่าเรามันผิดประเภทนั่นเองเนาะคนมาเราก็แอบนั่งตรงนี้บ้างเราก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยๆมุมตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันอากาศดีด้วยวันนี้อุ้ยคนแก่ก็ปั่นรถจักรยานมาคนแก่ก็ยิ้มให้เราด้วยอันนี้เป็นชีวิตจริงแล้วก็เราอยากให้เห็นบรรยากาศตรงนี้อันที่สองก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนนั่นก็หมายความว่ามาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ห้ามทำงานเนาะอย่างเรามาวีซ่าเยี่ยมเยียนเนาะก็คือเราก็สามารถทำงานได้ทำงานอะไรก็ไปช่วยเพื่อนตัดหญ้าค่ะอันนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายเนาะเพื่อนก็เรียกว่าสงสารก็ทำอาหารให้กินนะคะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเอาเรามาเป็นภาระเราก็เกรงใจเนาะเราก็ต้องช่วยตัดหญ้าหรือก็ทำงานที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะเขาให้เงินเราก็ไม่ผิดกฎหมายนะเราก็รับเงินมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือไม่ผิดกฎหมายการทำงานให้กับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวลุงป้าน้าอาอะไรเงี้ยไม่ผิดกฎหมายเราทำได้รับเงินสดได้นะคะอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะบางทีเราเองก็ต้องระมัดระวังเนาะบางครั้งเราเองก็รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็บอกไว้เลยแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นวีซ่านักเรียนวีซ่าเรียนเราก็ต้องเรียนอย่างเดียวจะแบบว่าเออวันปิดเทอมแล้วมันมีเวลาสัก 2-3 วันเราไปหางานทำได้ไหมทำงานไม่ได้นะมันเป็นวีซ่าเรียนเออจะถามว่าเราไปแอบทำแล้วไม่มีใครเห็นได้ไหมอันนี้ก็เรื่องของคุณตัวใครตัวมันนะอุ้ยหนุ่มสำหรับโทษสูงสุดในการที่เรียกว่าโดนจับหรือสัมภาระพวกโซลที่เขามา
ทษสูงสุดนะที่เราเคยไปอ่านมาอยู่ที่300,000ออยก็เป็นเงินไทย11 ล้านอุ้ยอันนี้คือเบาๆนะแล้วมันก็จะมีแล้วแต่นะส่วนมากคนที่โดนจับพวกที่เข้ามาตรวจจริงๆอ่ะที่เราเคยเจอมีรถทำงานด้วยนะช่วงนี้เขาเรียกว่าปลูกพืชหมุนเวียนไปก็จะเป็นพ่นใบยาสูบอะไรด้วยก็อาจจะมีเสียงดังเนาะที่เราเคยโดนจริงๆอ่ะที่มาอยู่ที่เนี่ยหนึ่งก็คือการเขามาตรวจร้านอาหารอันนี้ก็เรื่องของเรื่องนะก็คงจะมีคนไปแจ้งไม่งั้นเขาก็ไม่ค่อยมาตรวจหรอกมันไม่ค่อยมีหรอกนอกจากเขาจะเรียกว่าไม่ถูกกันอย่างเงี้ยร้านนี้คนเยอะหรือร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถูกกันเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งแล้วก็มาตรวจอันที่เราเจอเลยนะถ้าตรวจแล้วก็จะเป็นยังไงล่ะก็จะโดนเรียกว่าก็จะโดนจับปรับทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ถ้าเป็นเราไปทำด้วยเรามีวีซ่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเป็นหนึ่งอย่างเลยที่มันสุ่มเสี่ยงใครไม่โดนก็แล้วไปเนาะแต่ถ้าใครรู้เยอะๆก่อนเราก็ได้เปรียบเนาะเพราะฉะนั้นเราเองก็มาเตือนตัวเราเองด้วยเตือนสติตัวเราเองด้วยแล้วก็เตือนคนที่กำลังจะมาแอบทำงานแอบทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอันที่สองก็คือร้านนวดว่าทำไมร้านนวดเขาชอบมาตรวจเรื่องของเรื่องมันก็มีคนไปแจ้งก็เป็นเรื่องที่อาจจะผิดใจกันร้านนี้ไม่ถูกกับร้านนู้นหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะอยู่ดีๆบางทีเขาไม่มาตรวจหรอกนอกจากใครที่เปิดร้านใหม่นะเขาก็จะมีมาตรวจสอบว่าร้านของคุณเนี่ยถูกต้องไหมมีห้องน้ำมีการทำความสะอาดมีอะไรที่ถูกต้องไหมอันเนี้ยเขาก็จะมาตรวจว่าเรามีคุณสมบัติแล้วก็ทำถูกต้องตามกฎหมายของเขาหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสุ่มเสี่ยงในการที่เรียกว่าโดนตรวจอย่างแน่นอนนะคะที่เราเคยเห็นก็คือร้านอาหารแล้วก็ร้านนวดนอกนั้นเราก็ยังไม่เคยเห็นนะนอกจากผีน้อยที่แอบมาทำงานมาวีซ่าอื่นๆเท่านั้นที่เราเคยเห็นนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยใครที่มาจะมาแอบทำงานหนึ่งวีซ่าท่องเที่ยวทำงานไม่ได้นะสองวีซ่าเยี่ยมเยียนก็ทำงานไม่ได้นะ3วีซ่าเรียนหนังสือก็ทำงานไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเอาเองนะเราก็แค่แวะมาบอกสุ่มเสี่ยงในการที่จะโดนเข้ามาตรวจแล้วก็แจ้งจับปรับเต็มที่เลยนะ300,000 ยูโร300,000 ยูโรก็11 ล้านจำคุก5 ปีหรือถ้าเป็นในรูปที่เคยมีคนมาแจ้งเอาไว้แล้วเป็นร้านซัมบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โดนแจ้งไปที่50,000 ออย50,000 ยูโรนะก็อู้มันก็เรียกว่าก็แพงอันนี้เราก็อย่าทำดีกว่าเนาะการที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นหนึ่งสิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในยุโรปเขากลัวมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายสำคัญเลยวีซ่ามาให้ถูกแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ดูกฎหมายเยอะๆนะคะอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะคิดจะมาทำงานแล้วก็มาให้มันถูกต้องทำวีซ่าให้มันถูกต้องแล้วคนที่บางคนก็มีมาถามว่าถ้าเกิดมากับสามีหรือมาวีซ่าแต่งงานหรือมาถึงปุ๊บนี่ทำงานได้เลยไหมก็คุณก็สามารถทำงานได้เลยนะแต่เราอยากให้คุณไปเรียนหนังสือก่อนดีกว่าแล้วค่อยทำงานดีกว่าค่ะเพราะว่าทำงานเนี่ยทำตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเรียนเนี่ยเราต้องเรียนให้มันจบให้ได้เป็นคนในประเทศของเขาก่อนแล้วก็เรียกว่าจะทำอะไรก็ได้ในภายหลังนะเอาตรงนี้ให้มันเสร็จสิ้นก่อนนะมันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ต้องทำก่อนก็คือการเรียนหนังสือแล้วก็หางานทำเรียนให้จบก่อนนะเรียนไม่จบก็ต้องลงเรียนใหม่ให้ครบชั่วโมงที่เขากำหนดเอาไว้นะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะให้กำลังใจตัวเองให้เยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายชื่อ